คุณเนี่ยว่านถ้าปั้นแล้วปั้นแล้วให้นี่ว่านเขาเราสิเริ่มทยอยอันปั้นเขาเลยเด้แต่มันกับเป็นไปแล้วนะคะหน้าขางขางคนสิสูงก็เฮาคนสิเป็นติดโน่นเนาะลุงย่านี่คนบ่ติดติคนเป็นโน่นติมันเลยบ่ลมแต่เฮามันผ่านน้ํามันมีน้ําตลอดลุงย่าเราคือปั้นได้ปั้นคือไทยนั่นอ๋อไทยของเฮามันปั้นมันสิบ่ได้เนาะก็ไทยเห็นไทยไปอย่างนั้นน่ะน้ําโอเคต้องมือที่มือหาคือนี้ก็ต้องไทยก่อนอ๋อไทยไปรอบนึงเพิ่นบ่ทันไทยลุงย่าเราบ่อื่นเงินดอกเบิ่งอันตอนนี้ตัดพ่ออาทิตย์ไปนี่เราเบิ่งอันตอนนี้ต่อตัดใหม่ล่าสุดของอาทิตย์ที่แล้วติพี่น้องเอ้ยเราเบิ่งอยากงามแห้งขอบคุณน้ำตาลสาวน้ำตาลเป็นจังใดเนาะตัวนี้นับไปทีนึงแน่บัดนี้อีกอาทิตย์นึงเพราะว่าปลาเนี่ยว่าท่านไหนเลี้ยงปุ๋ยมันยังยากไว้ปลานี่ต่อ4ปีสิใส่ปุ๋ยมื้อนี้มื้ออาทิตย์นึงใส่ปุ๋ยนี่พร้อมเลยเหรอสิวานเลยติข้างบ่พูดแต่ใส่สิละได้ไว้เลยสิใส่ตั้งแต่มื้อนี้ว่าทีนึงนี่นับไปทำไมไม่ขุดนับไปอาทิตย์นึงอันนี้ใส่ได้บ่ขุดเป็นหยังอันนี้กระตุ้นกระตุ้นอะไรกระตุ้นสร้างต้นสร้างยอดแตกรอบความนี่พอต่อรอบมันง่ายกระตุ้นตรงนี้เลยถ้าได้ฝนมากเพิ่นสิบ่ไหลไปเบิดแต่ไม่หนีละบัดนั้นคือขุดขนาดนี้คือบ่ขุดตัดบ่ทันได้พ่ออาทิตย์เราเบิ่งเพิ่นอยากเกิดแห้งหลายพ่ออาทิตย์ไปนี่ตัดต่อออกตอนตัดนี่บ่มีต่อบ่มีหยังเด้มือ2มือนี่มาแล้วแตกปุ๊บๆเราเบิ่งแต่ละต่อนิ้วนิ้วใหญ่กว่านิ้วมือแต่ละยอดตัดต่ําคักโคตอนแรกวานต่อ4ปีก็บ่แม่นว่าบ่มีต้นปลาเด้ต่อปลาก็มีอยู่ต่อปลาล่างมือว่านั่นมือไปเบิ่งสวนลูกค้าเอามันคือมีต่อนี่ต่อนี่ล่ะเพราะว่าเสียบยอดมาจากต้นปลาส่วนพุทราแม่โบต้าเนาะค่ะสิแบบว่าเอายอดมาเสียบเม็ดปลูกจากต้นเม็ดปลามาปลูกต่อขึ้นมาปุ๊บเพิ่นก็สิมาตัดยอดเนาะตัดแล้วก็เสียบยอดต้นพุทราที่เป็น 1,300 รดมานี่พวกต่อข้างล่างนี่ถ้าเพิ่นเกิดมานี่ตอนนี้อาจสิเป็นต่อปลาตอนนี้ก็ยังสิมีต่อปลาอยู่เพราะว่าตอนที่เบาท้องเราตัดหญ้าก็ยังมีต่อปลาเกิดขึ้นอยู่เด้อันนี้คือต่อจริงที่เหนือจากมองนี้นะคะของปีที่แล้วของปีแรกที่ปลูกตอนนี้ใครตัวแรกอ๋อนี่ไงต่อ4ปีสมัยตะกี้เนาะ3ปี4ปีนี่เป็นต่อเก่าในบริเวณนี้ก็สิเป็นต่อเก่าอยู่ช่วงประมาณนี้ล่ะก็สิเป็นต่อปลาต่อ3รถอยู่ถ้าตามลงไปในบริเวณหากเพิ่นสิเป็นต่อปลาอันนี้ก็บ่แน่ใจคือกันอันนี้เป็นต่อ3รถอยู่ดูออกเพราะว่าใบเหมือนกันดีพาไปเบิ่งต่อปลาเพราะในพ่ออาทิตย์อยู่ถ้าในพ่ออาทิตย์เราเบิ่งผุนอันนี้ขึ้นซัดขึ้นมันก็แล้วต่อต้นใดเนาะต่อต้นใดหากผลสมบูรณ์ปีนี้ตัดต่ําแห้งก็ยังใจบ่ดีเอ้อตัดต่ําข้าวโพดเราเบิ่งทุกต้นน่ะตัดมือเดียวกันตัดไล่กันแต่เช้ามาฮอดข้ามคืนเดียวที่ตัดอัน60ต้นนี่บ่แล้วเราเบิ่ง1อาทิตย์เด้อพี่น้อง1อาทิตย์ผ่านไปตอนนี้เพิ่นสิเป็นต่อ4ปีก็สิต่อใหญ่อยู่เบิ่งความแม่โบต้าอยากได้หลายอันนี้คือต่อของปีที่แล้ว1 2 3 4 5ต่อหน้าแดงๆนี่คือ5ปีเลยเอ้ย5ต่อของปีที่แล้วเอ้ยดกหลายใจสิขาดสลัดลูกข่อยเอาลูกบ่ทันตอนนี้ก็สมบูรณ์มากข้าเจ้าแนะนําให้เอาต่อเดียวดิแม่โบต้าก็โอ้ยต่อเดียวเอากิ่งเดียวน่ะอย่ากิ่งเดียวเถอะ2กิ่งก็แล้วกันสมบูรณ์ดีเพิ่นอยากใหญ่แห้งออกดอกใหญ่งามๆเด้อต้นสมบูรณ์แข็งแรงปลาตอนนี้ใหญ่แล้วตอนนี้ก็คือเนี่ยใกล้กันแค่เนี่ยก็ยังบ่ทันได้ขึ้นแล้วถ้าเพิ่นสิขึ้นไว้ขึ้นซ่าเนาะเห็นบ่1 2 3 4 5ก็ยังยืนยันสิเป็นหายอดอยู่แม่บ่ตาก็ได้นี่เอาตัวเองบ่อยู่1อันนี้เพิ่นตัดต่อใหญ่เลยโหนอันนี้ออกมันก็เลยใหญ่จริงๆมันสิ1 2 3ประมาณ4ต่อ4เสา1 2 3เพิ่นสิตัดผ่านล่างมั้ยมันก็เลยเป็นประมาณนี้ตัวนี้แห้งใหญ่แห้งตัวนี้คือใหญ่แห้งแต่ทางนี้คือบ่ขึ้นคือไปขึ้นแต่ทางเดียวอันนี้หน่อยคือต้องเอาออกหมดเลยเราเบิ่งตอนนี้ก็คือสามารถเลือกกิ่งได้คือกันเอาออกเลย